Wrap Up17:07 น.นายกรัฐมนตรียันต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกรายชื่อสว.ที่มีข้อจำกัดมากขออย่าฟังสิ่งที่บิดเบือนกันมายันภาพลุกใหม่ในโซเชียลคือตัวตนที่แท้จริงย้ำเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มง่าย17:15 น.คุณหญิงสุดารัตน์เตือนเลือกตั้งล่วงหน้ามีรายงานเอาบัตรทุกหน่วยกองรวมกันแล้วนับคะแนนส่อเปิดทางบัตรผีล่วงหน้า17:24 น.อภิสิทธิ์ลุยหาเสียงจังหวัดตากย้ำเป็นทางเลือกที่3ให้ประชาชนตัดสินใจยันประชาธิปัตย์แก้จนสร้างคนสร้างชาติประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริต17:42 น.วิปสนช.นายแพทย์เจตยืนยันใครได้เป็นสว.ต้องลาออกก่อนคสช.ประกาศเตรียมประชุมนัดพิเศษเดือนเมษายนล่าสุด17:53 น.พันเอกหญิงสิริจันทร์เผยไฟไหม้ภายในพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เบื้องต้นเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดไม่มีคนเจ็บส่วนอาคารเสียหายพอสมควรINN News Wrap Up